ครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Base Auto Shop นะครับก็นะครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับตัวเก่งนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อแต่หัวสแกนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับอยู่ใน Volvo ครับตอนนี้สักครู่นะครับโอเคครับก็เมนูสีเล็กเลยนะครับอันนี้ S60 นะครับปีประมาณ2002ครับก็ไปที่ ECM ดูครับผมเป็นหัวมือ2นะครับก็ตอนนี้เหลือหัวสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหัวมือ2จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับหัวสั้นนะครับเห็นว่าแดดร้อนนะครับก็ผมอยู่ห่างนะครับอยู่ห่างจากตัวรถประมาณ1เมตรกว่านะครับโอเคอันนี้เราเจอกล่องแล้วครับผมเรารีดฟอร์โค้ดดูครับผมโอเคก็ตกลงไปตัวคันนี้มีปัญหาคืออินเทครั่วนะครับ ID นะครับยังหาไม่เจอนะครับว่ารั่วตรงไหนโอเคโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในฟังก์ชันสั่งกระตุ้นนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งกระตุ้นดูพัดลมนะครับโอเคสตาร์ทนะครับ 50% พัดลมทำงานแล้วนะครับผมได้ยินเสียงพัดลมนะครับตอนนี้ทำงานแล้วก็ฟินิชสั่งไป 50% นะครับเมื่อกี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบ AC Relay นะครับอันนี้ทำการตัดต่อหน้าแมกเนติกของได้ยินเสียงติ๊กนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาอันนี้ตัดต่อนะครับโอเคอันนี้ก็หน้าแมกเนติกนะเดี๋ยวผมลองสั่งกระตุ้นดูนะครับหน้าแมกเนติกดูดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยออกนะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งให้หมอรถนะครับก็ท่านไหนที่สนใจนะครับหัวสแกนตัวเก่งมือสองนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณครับ